ระเจ้าจะประทานสิ่งต่างๆให้กับคุณมากกว่าที่คุณจะรับไว้โดยมาเดลินคาลูต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI ฉันมองไปที่ภาพเอ็กซเรย์แมวของฉันหัวใจของฉันตกลงไปอยู่ที่ตาตุ่มขณะที่ฉันพยายามจับใจความในสิ่งที่สัตวแพทย์กำลังอธิบายให้ฉันฟังอย่างที่คุณเห็นมะเร็งปกคลุมไปทั่วทั้งลำไส้และแพร่กระจายไปที่ปอดคุณหมอพูดสรุปอย่างจริงจังฉันพยักหน้าอย่างไร้ความรู้สึกผมเสียใจด้วยนะคุณหมอกล่าวอย่างสุภาพแต่ผมคิดว่าเราควรจัดการกับแมวของคุณให้พ้นจากความทุกข์ทรมานฉันมองไปที่เจ้าหูเดียวที่นอนอยู่ข้างๆหมดสติด้วยฤทธิ์ของยาชาน้ำตาอุ่นๆเริ่มที่จะไหลออกจากตาของฉันและไหลลงมาที่แก้มด้วยความเป็นจริงที่บอกลาเพื่อนตัวน้อยที่ซื่อสัตย์ของฉันที่อยู่ด้วยกันมา19ปีกลับบ้านไม่ใช่สิ่งนี้พระเจ้าหลังจากนั้นฉันเดินกลับบ้านพร้อมกับถือกระเป๋าใส่แมวที่ว่างเปล่าในมือที่อ่อนเปลี้ยการทดลองต่างๆและความเจ็บปวดที่ฉันต้องทนตลอดระยะเวลา12เดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าหมดไฟและเป็นโรคกลัวที่ชุมชนทำให้ฉันรู้สึกแย่จนฉันรู้สึกว่าไม่สามารถก้าวต่อไปได้นอกจากนี้ความพยายามของฉันที่จะยกประเด็นความเจ็บปวดทางจิตใจในคริสตจักรก็ถูกปฏิเสธและคนที่ฉันเคยคิดว่าเป็นเพื่อนกันนั้นได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่และตอนนี้สัตว์เลี้ยงของฉันเพื่อนที่ซื่อสัตย์ของฉันได้จากไปแล้วเช่นเดียวกันฉันรับสิ่งนี้ไม่ได้พระเจ้ามันมากเกินไปหลายวันหลังจากที่แมวของฉันจากไปฉันพยายามเปิดพระคัมภีร์จนฉันได้พบกับพระธรรม1โครินธ์บทที่10ข้อที่13ไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์พระเจ้าทรงซื่อสัตย์พระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อถูกทดลองพระองค์จะทรงให้มีทางออกด้วยเพื่อพวกท่านจะมีกำลังทนได้พระธรรมข้อนี้ไม่ได้หนุนใจฉันเลยในความเป็นจริงฉันไม่เชื่อที่ผ่านมาฉันทำอะไรผิดหรอพระเจ้าจะให้เราถูกทดลองมากเกินกว่าที่ฉันจะรับมือได้จริงหรอหลังจากที่ฉันได้ใช้เวลากับพระเจ้าและได้แสวงหาพระพักของพระองค์และสิ่งต่อไปนี้ชัดเจนสำหรับฉันเรารู้จักผู้หนึ่งที่มีชัยชนะบางครั้งเราตกเป็นเหยื่อของการตัดสินใจที่ผิดๆและนิสัยที่ขาดความรับผิดชอบของเรามีบางเวลาที่ความทุกข์ยากจู่โจมเราและมันไม่ได้เกิดจากการกระทำของเราเช่นการจากไปของแมวสุดที่รักของฉันในช่วงท้ายของพันธกิจ3ปีของพระเยซูนั้นพระองค์ทรงเตือนเหล่าสาวกของพระองค์ว่าพวกเขาก็ไม่อาจรอดพ้นจากการทดลองหรือความยากลำบากในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากยอห์นบทที่16ข้อ33อย่างไรก็ตามพระเยซูทรงยังคงตรัสว่าพระองค์นั้นแข็งแกร่งกว่าทุกการทดลองที่พวกเขาจะต้องเผชิญแต่จงมีใจกล้าเถิดเพราะว่าเราชนะโลกแล้วยอห์นบทที่16ข้อ33แทนที่จะถามตัวเองว่าทำไมพระเจ้าถึงยอมให้ฉันถูกทดสอบในทางนี้ฉันพยายามที่จะนึกให้ได้ว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระผู้สร้างสวรรค์และโลกผู้ทรงฤทธิ์อำนาจผู้ปกครองทุกสรรพสิ่งพระองค์ทรงสามารถมีชัยเหนือทุกปัญหาที่ฉันเผชิญได้เราไม่จำเป็นที่จะต้องแบกภาระต่างๆของเราไว้พระประสงค์ของพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราแบกภาระทั้งหมดไว้เองพระองค์คืออิมมานูเอลในความเป็นจริงพระเจ้าทรงตรัสกับเราอย่างเฉพาะเจาะจงในพระธรรม1เปโตรบทที่5ข้อ7
จงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์ฉันละความกังวลนี้ผ่านการอธิษฐานโดยยอมวางความอ่อนแอและความเศร้าโศกของฉันไว้ที่พระบาทของพระองค์และบอกพระองค์ถึงภาระหนักที่อยู่ในใจของฉันหลังจากนั้นฉันรู้สึกผ่อนคลายและเบาลงเพราะรู้ว่าพระเจ้าทรงแบกรับภาระของฉันไว้แล้วพระเจ้าทรงต้องการให้เรารู้ว่ามันคือหน้าที่ความรับผิดชอบของพระองค์ที่จะทรงแบกรับภาระของเราแต่อย่างไรก็ตามมันคือหน้าที่ของเราที่จะเชื่อวางใจพระองค์และยอมให้พระองค์ทรงแบกรับไว้พระเจ้าทรงจัดเตรียมหนทางผ่านการทดลองเสมอเมื่อเปาโลเขียนจดหมายถึงคริสตจักรในเมืองโครินธ์ใน1โครินธ์บทที่10ข้อที่13เปาโลไม่ได้แค่เตือนพวกเขาเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานเขาเน้นย้ำถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาผ่านสิ่งนั้นเปาโลกล่าวไว้ว่าพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมหนทางที่จะพาเราออกจากสถานการณ์เสมอพระองค์จะไม่ทรงพาเราหนีปัญหาแต่พระองค์จะทรงอยู่ด้วยกันกับเราและพาเราผ่านทุกปัญหาไปได้เปาโลเคยผ่านประสบการณ์โดยตรงกับความซื่อสัตย์ของพระเจ้าท่ามกลางการทดลองที่ยากลำบากต่างๆเขาถูกคุมขังเรืออับปางและโดนทุบตีแต่พระเจ้าก็ทรงช่วยเขาทุกครั้ง2โครินธ์บทที่1ข้อ10สำหรับฉันการช่วยเหลือมาในรูปแบบของยาซึมเศร้าที่สามารถช่วยให้ฉันรู้สึกถึงเสี้ยวนึงของความหวังที่สวยงามท่ามกลางความมืดมิดของความท้อแท้และสิ้นหวังพระเจ้ายังทรงจัดเตรียมสามีอันเป็นที่รักของฉันผู้ที่คอยสนับสนุนและดูแลฉันเราได้รับของขวัญแห่งสันติสุขจากพระเยซูเพียงเพราะพระเยซูทรงรู้ว่าเราจะต้องเผชิญกับการทดลองที่ทดสอบความเชื่อของเราพระองค์ทรงทำให้เรามั่นใจว่าพระองค์ทรงเป็นสันติสุขของเราในช่วงเวลานั้นเรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่านสันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่ากลัวเลยการอ่านพระคำข้อนี้ทำให้ฉันสบายใจเสมอพระเยซูทรงรู้ว่าเราต้องการสันติสุขในโลกนี้และพระองค์ก็ทรงจัดเตรียมให้แล้วสำหรับฉันการยอมรับสันติสุขซึ่งเป็นของขวัญจากพระเยซูนั้นคล้ายกับความรู้สึกปลอดภัยเหมือนพระองค์ทรงอบอุ้มฉันไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์หัวใจของฉันรู้สึกเบาสบายเหมือนได้คลายความกังวลความเจ็บปวดและความขัดแย้งที่คอยทำให้หนักใจเจ้าหูเดียวอาจจะเป็นแค่แมวสำหรับคนอื่นแต่สำหรับฉันมันเป็นเพื่อนเป็นที่พักพิงและเป็นกำลังใจที่พระเจ้าทรงมอบให้สำหรับชีวิตของฉัน2เดือนผ่านไปตั้งแต่มันเสียชีวิตฉันยังคงมีคำถามว่าสิ่งที่พระเจ้าทดสอบกับฉันมันมากเกินกว่าที่ฉันจะรับไหวหรือเปล่าใช่แต่ฉันก็เชื่อว่าฉันสามารถมอบความเจ็บปวดทั้งหมดไว้กับพระเจ้าได้และยอมรับว่าพระองค์จะทรงช่วยแบ่งเบาภาระของฉันสิ่งสำคัญที่สุดฉันเชื่อว่าพระเจ้าทรงรักฉันและพระองค์จะทรงรักษาฉันในเวลาและตามน้ำพระทัยของพระองค์เพราะพระองค์คือยาเวแพทย์ของเจ้าอพยพบทที่15ข้อที่26ไม่ว่าเรากำลังเผชิญปัญหาอะไรที่ทำให้เราหนักใจอยู่รู้ไว้ว่าพระเจ้าไม่ได้ให้คุณแบกภาระเหล่านั้นเพียงลำพังยอมรับในการช่วยเหลือของพระองค์ยอมให้พระองค์ทรงต่อสู้แทนคุณในสนามรบในขณะที่คุณพักสงบและเชื่อวางใจในพระพักของพระองค์